สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับผมเซอร์ริชินเคยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับแคสแลนด์อีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้ผมก็ได้ทำตัวเครื่องมือจนมาถึงตัวเครื่องมือหนังละดูสิว่าเราได้อุปกรณ์ทุกอย่างครบหมดแล้วนะฮะต่อไปนั้นแล้วก็ต้องไปหาตัวเครื่องมือที่มีวิวัฒนาการเพิ่มขึ้นจากนี้อีกหนึ่งตัวเครื่องมือด้วยกันนะฮะมันก็จะมีอีกหลายโต๊ะเครื่องมือรอเราอยู่แหละแต่ว่าเราต้องค่อยๆทำไปทีละสเต็ปนะฮะดูกันว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับเราต้องไปสำรวจโลกหน่อยแล้วแหละเพราะว่าเขาบอกว่าให้เราหนีไปค้นหาดาวดวงนี้ว่ามีอะไรบ้างให้เราที่จะสามารถค้นหาแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลได้นะฮะเดี๋ยวลองดูที่แผนที่กันเลยมันมีชาวเมืองคนหนึ่งเขาบอกให้เรามาตรงส่วนนี้เพื่อที่จะทำภารกิจคุยกับชนพื้นเมืองที่ดาวดวงนี้นะฮะอ่ะเคลียร์เราไปกันดีกว่าก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาไว้ก่อนเพื่อไม่ให้หลงนะฮะต้องมาไว้ปึ๊บเรียบร้อยได้พื้นที่ในการเส้นทางในการไปละว่าเรายังไม่มีจุดวาร์ปตรงนั้นเราต้องใช้ประมาณนี้นะฮะในช่วงเวลาที่เดินทางนะผมก็ร่ามอนสเตอร์ไปด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็มาเจอบัฟพิเศษบัฟหนึ่งตัวนี้เป็นบัฟที่ผมชอบมากเลยบัฟหนึ่งนะนี่มันสามารถที่จะบินได้นะฮะข้ามน้ำข้ามทะเลหรือไปที่ยังใดก็ไปได้แล้วก็นี่อย่างหนึ่งนะไอตัวเนี้ยมันคืออาหารของเรานะเราสามารถที่จะเก็บไปไว้กินได้มันให้พลังงานค่อนข้างสูงนะฮะเป็นอะไรที่เยี่ยมทีเดียวนี่คือสิ่งผมต้องการตอนนี้ผมต้องการข้ามไปด้วยไอ้ตัวแมลงตัวนี้นะฮะเพราะว่ามันมาเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นแล้วก็บางทีเราอาจจะหาตัวเขายากหน่อยเพราะว่าเขาไม่ค่อยที่จะปรากฏตัวมาเราเห็นเท่าไหร่นักตอนนี้ผมถลายไปมาแล้วก็ไม่ได้วิธีจุดหมายจนสว่างคาตาเลยโอเคเรามาถึงแล้วสิ่งที่เราจะทำมันเกี่ยวกับคิตตันตัวนี้นะฮะเป็นคิตตันที่ให้พลังงานนะฮะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเลยสำหรับดาวดวงนี้นะฮะทีนี้เราก็นี่เป็นพ่อนี่เป็นลูกชายนะฮะเราก็หาข่าวหาข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานที่จะไปซ่อมแซมยาของเรานะฮะอะไรอะไรอะไรเราต้องเอาจุดมาก่อนโอเคเราไปรุยภารกิจของเรากันต่อเลยบางทีนะฮะถ้าเราจับเนื้อหาของเควสไม่ได้หรือพูดง่ายๆว่าแปลไม่เข้าใจนั่นเองเราก็สามารถหาข้อมูลได้จากการเปิดแผนที่นะฮะว่าเขาจะให้เราไปไหนนี่คือสิ่งที่เขาจะให้เราไปนะฮะก็คือตอนนี้เขาอยากให้เราไปช่วยจุดนี้นั่นเองเพื่อที่จะไล่ไอตัวขายยอออกไปจากพื้นที่นะฮะฉะนั้นช่วงนี้ที่เรายังมีปีกอยู่แล้วก็เดินทางให้ไวเลยนะฮะเพื่อความรวดเร็วไอส่วนเควสอื่นๆที่มันมีเครื่องหมายเหมือนพูดจาขึ้นมาให้เราไปคุยนั้นเราจะทำแฝงไปเลยก็ได้หรือว่าเราจะไม่ทำก็ได้นะฮะแต่เพื่อความไม่สับสนเราจะทำไปทีละเควสทีละตัวละครแล้วกันโอเคละเรามาถึงแล้วแต่ที่ใดล่ะที่เป็นเป้าหมายที่เราต้องการดูสิก็อยู่ตรงนี้นี่นาหรือว่าเขาให้เราสังหารมอนสเตอร์แถวนี้แน่เลยมาจัดการเราต้องสดอย่างเดียวนะโอ้ไม่ใช่ตรงโอ้ได้อะไรใหม่วะเนี่ยไม่ใช่ผิดที่นะฮะผิดที่ผมก็ว่าอยู่ไอ้มันให้เราจัดการมอนสเตอร์ไอ้ตัวไอ้วอมพิษเนี่ยทำไมมันไม่มีอะไรให้จัดการเลยวะก็คือตรงนี้นี่เองนะฮะสิ่งที่เราจะจัดการก็คือโซนนี้เราต้องเคลียร์โซนนี้ออกนะฮะเคลียร์โซนนี้ออกให้เรียบร้อย
เดี๋ยวหลอกล่อมหลอกมาก่อนเราสดเลยเราสดอยู่แล้วเรียบร้อยครับภารกิจของเราคือเราต้องมาเคลียร์บ้านหลังนี้ให้กับเขานะฮะเป็นเหมือนการทดสอบอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะโอเคตัวนี้เราก็เสร็จละเราก็สามารถที่จะวาร์ปกลับไปหาเขาได้ไหมอ๋อได้เลยนะครับวาร์ปกลับไปเลยดูซิว่าเขาจะให้อะไรเราใหม่รับเควสทีละคนนะฮะอย่าไปรับเยอะเราจะการทำมันเรียบร้อยแล้วดูสิว่าเขาให้อะไรเรามาใหม่สิ่งที่เขาให้มาใหม่นี่มันจะไปสืบต่อที่เราจะไปทำภารกิจต่อไปด้วยนะฮะการที่เราได้สิ่งใหม่มาเนี่ยใช่ไหมอ๋อเควสนี้ให้ที่ขุดดินมานะฮะบอกว่าเราสามารถที่จะไปขุดหินขุดดินได้นะแต่เขาให้เราไปทำมาก่อนแล้วก็มาขุดตัวนี้มาขุดตัวนี้ไปมันเป็นพลังงานอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะมอบให้เราแหละผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเนื้อหาเท่าไหร่นะต้องขออภัยด้วยนะฮะโอเคเรากลับบ้านกันก่อนเรากลับมาแล้วเราก็สามารถที่จะสร้างเครื่องไม้เครื่องมือได้แล้วนะฮะจากตัวหนังสิ่งที่ต้องการในการสร้างที่ขุดหินนี่ก็คือกิ่งไม้กระดูกแล้วก็น่าจะเป็นเอ็นหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ได้จากตัวบอมพิษนะฮะตัวขาเดียวเราสร้างกันเลยโอเคได้ละนี่ครับเครื่องมือใหม่ที่เราสามารถที่จะเอาไปขุดดินขุดอะไรได้แล้วนะฮะตอนนี้เราก็สามารถที่จะไปขุดไอ้แร่ตรงนั้นได้แล้วที่เขาจะให้เรามันคือเพชรหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะไปเอาเลยครับเอาๆ อ้อมไปไหนอ้อมไปไหนอ้อมไปไหนมาจัดไปโอเคเราได้มาแล้วการขยันกันนิดหนึ่งระหว่างพ่อกับลูกนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่จริงเราเนี่ยเป็นคนที่มาขอความช่วยเหลือจากเขานะฮะแต่ว่าไอ้ส่วนตัวนี้เนี่ยมันเป็นอันตรายมากมายนะฮะจากการที่เอาไปนี่ตัวนี้คือตัวไวรัสที่เป็นน่าจะเป็นบอสตัวสุดท้ายที่เราต้องจัดการแน่เลยนะตัวนี้มันตัวที่ทำลายยานเราเนี่ยมันก็มาตามหาพลังงานแบตเตอรี่เหรออืมแต่ไอเด็กนี่ไงมันไอเด็กตัวเล็กเนี่ยมันโอ้มันไม่เข้าข้างของมันไม่ให้ข้อมูลของไอ้ตัวนี้ไงแล้วทีนี้มันก็เลยสังหารทิ้งซะนะฮะแต่ด้วยเหตุนี้นี่เองนะฮะมันก็ทำให้พ่อของเขาเนี่ยคือไอ้ตัวเนี้ยชื่ออะไรเนี่ยเดิน ใช่เปล่าไอ้ตัวนี้แหละที่มันบอกว่ามันก็ให้ข้อมูลเราเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องการว่าเราต้องไปหาแกมามิน่าจะเป็นยายหรือแม่ของไอ้ตัวนี้นะฮะเพื่อที่จะไปหาข้อมูลเติมแต่ว่าก่อนที่จะไปนี่เราก็ต้องมีของฝากด้วยของฝากมันคือสิ่งที่เขาจะให้เราสร้างแหละดูสิว่ามีอะไรบ้างมันคือกระถางต้นเขาเรียกว่าอะไรนะจำชื่อมันไม่ได้แต่สามารถมีโต๊ะเครื่องมือใหม่เพิ่มมาด้วยนะฮะเขาให้โต๊ะเครื่องมือหินเพิ่มมาด้วยเราต้องสร้างกระถางต้นนี้นะฮะกระถางต้นนี้มันผมมากดจินซะงั้นอ่ะเราไปสร้างโต๊ะเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก่อนตอนนี้มันขาดหินอยู่ค่อนข้างเยอะทีเดียวเพราะว่าเราเพิ่งได้เครื่องมือในการขุดหินมานะฮะโอเคผมจะไปหาหินก่อนการหาหินนั้นเราต้องหารู้โซนไหนว่ามันจะมีหินอยู่ผมว่าน่าจะเป็นโซนบนหน่อยนะเพราะว่าช่วงนี้มันรู้สึกว่าจะไม่มีหินที่เราเห็นเลยแต่นี่คือบ้านของที่เราจะเอากระถางดอกไม้ตัวนี้ไปให้นะแต่ตัวนี้เราต้องไปหาหินเพื่อสร้างโต๊ะเครื่องมือก่อนนะฮะหินอยู่ไหนเอ้ยเจอหินละเอ้ยเจอสิ่งก่อสร้างอะไรใหม่ๆด้วยว่ะมันคืออะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะเราก็ได้เครื่องมือใหม่แล้วก็สามารถที่จะขุดแร่ขุดหินได้ด้วยโอ้ได้เพชรด้วยนะฮะเอ้ยมีกล่องสมบัติด้วย
มันคือของสมบัติอะไรวะอ๋อมีวันเล่แล้วก็มีระเบิดเหรอโอ้ดูสิระเบิดไม้ระเบิดเมล็ดพืชนะฮะอันนี้คือระเบิดเมล็ดหญ้าเอากับมันสิระเบิดอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะเราใช้ดีไหมยังดีกว่านะฮะเอาไว้ที่มีโอกาสเราค่อยใช้แล้วกันตอนนี้เรามาเข้าสู่สวนที่มีหินบ้างแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่มีเยอะเพราะว่ายังไม่ใช่สวนที่แท้จริงของมันเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปข้างบนอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันโอเคนะฮะแล้วน่าจะมาถึงโซนที่น่าจะมีหินแล้วว่าดูจากพื้นแล้วมันมีแบบว่าเหมือนจะมีหินเลยนะฮะเดินไปเดินมาก็มืดค่ำซะแล้วนะครับนี่ไงนี่หินเต็มเลยแต่ว่ามันมืดค่ำแล้วก็มีมอนสเตอร์ที่ค่อนข้างที่จะอันตรายอยู่นะฮะมาดูซิว่าถ้าในแผนที่ถ้าเราดูแล้วมันจะเป็นรูปแบบยังไงถึงจะมีหินได้อยู่อ๋อมันจะเป็นอะไรแบบดำๆขาวๆอย่างนี้นะฮะเราเดินมาไกลมากเลยเนี่ยเกือบจะถึงบ้านของแกมามีละเราเก็บหินแล้วก็หาล่ามอนด้วยดีกว่านี่คือมอนที่ผมล่าอยู่ตอนนี้นะว่ามันจำเป็นในการใช้ในอนาคตแน่นอนฟันธงนะฮะเรามาลองใช้ระเบิดกับไอตัวปลาหมึกลอยได้ดีกว่ามันมีอยู่2ลูกเองลองดูโอ้โหไม่ได้เรื่องไม่ได้แรงอะไรเลยแต่มันก็เป็นการโจมตีกลุ่มนะมันก็น่าจะโอเคอยู่ถ้าเราลากมอนสเตอร์เยอะๆมาแล้วก็มาจัดทีเดียวเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะโอเคอยู่นะมันตีแรงๆเพราะว่าตอนนี้เรายังอ่อนอยู่นะฮะก็ค่อนข้างอันตรายถ้าจะไปสู้กับมอนสเตอร์พวกนี้ผมหาเก็บหินก่อนดีกว่าหมดจะเล่นมากก็ไม่ดีผมเจอบัฟอีกอย่างหนึ่งมันคืออะไรเอ่ยบัฟนี้เพิ่มเลือดนะฮะเลือดคุณจะเพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าเวลาของบัฟจะหมดลงซึ่งนั้นเดี๋ยวผมดูว่าค่อนข้างนานเลยเนี่ยดูก่อนว่าประสิทธิภาพของบัฟเป็นยังไงสู้กับตัวใหญ่เลยโอ้มันจัดมันบัฟเราดีเหมือนกันนะฮะแต่เลือดเราก็ลดค่อนข้างโหดเหมือนกันเพราะว่าเกราะเรายังน้อยอยู่มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆโอเคถือว่าใช้ได้ทีเดียวสำหรับบัฟนี้บวกทีละเท่าไหร่นะบวกทีละ8แต่บวกเรื่อยๆนะฮะบวกก็มีวันหมดก็ถือว่าโอเคตอนนี้ผมได้หินมาพอประมาณหนึ่งแล้วแต่ผมจะหาเพิ่มอีกสักหน่อยนะฮะเพื่อที่จะไปสร้างอะไรก็ตามที่มันมากับโต๊ะเครื่องมือโต๊ะนั้นเพราะว่ามันต้องมีอะไรที่ต้องใช้หินในการสร้างเยอะแน่นอนผมฟันธงเลยนะฮะเฮ้ยทำไมตัวนี้มันถึงบาดเจ็บได้เราก็ไม่ได้ทำอะไรมันนี่หว่าโอ้โจมตีแรงนะจ๊ะที่รักโอ้โจมตีแรงมากเลยผมเกือบตายแล้วผมติดพิษด้วยผมติดพิษด้วยโอ้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 ยรอดไปน้อยโตโอ้ยโอ้ยเจอตัวเล็กอีกอ๋อรอดผุดบิดนะฮะเกือบตายเหมือนกันนะฮะติดพิษตายเพราะติดพิษเนี่ยมึงจะเอาอะไรกับกูนักหนาเนี่ยอีกอย่างนึงนะฮะการที่จะได้มอนสเตอร์นั้นๆมาเลี้ยงสิ่งที่เราต้องทำก็คือการฆ่ามอนสเตอร์นั้นๆให้ปริมาณที่เยอะพอนะฮะมันก็จะดรอปไข่ของมันออกมานะฮะการที่เราอยากได้อะไรอยากได้ตัวบินแล้วก็ไปไล่ล่าตัวบินสักพักหนึ่งสัก100 200ตัวหรืออะไรประมาณนี้นะมันก็จะดรอปไข่มาให้เราเองตอนนี้ผมล่ามาจนเช้าละแล้วก็ได้หินมาพอมาละผมคิดว่าผมจะกลับไปทำตัวเครื่องมือแล้วก็สร้างอุปกรณ์ที่ได้มาจากตัวนั้นกันแล้วนะฮะช่วงเวลาที่หาหินไปเราก็ได้บัฟใหม่บัฟนี้เป็นบัฟหาปลาว่ะไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะฮะนอกจากการหาปลาอย่างเดียวแล้วมันก็มีประโยชน์ยังไงก็ยังลองไม่ได้เพราะว่าไม่มีเบ็ดนั่นเองนะฮะตอนนี้ผมก็หาหินมาได้สักระยะหนึ่งแล้วมันได้60กว่าอันแล้วก็ถือว่าเพียงพอละงั้นผมก็จะกลับไปที่
บ้านเลยแล้วกันนะฮะเรียกว่าบ้านแล้วกันนะฮะตรงสักยานที่ผมอยู่นะฮะกลับไปบ้านก่อนแล้วกันว่าตอนนี้เริ่มเดินบนแหละเราไปสร้างโต๊ะเครื่องมือของเรากันนะฮะโอเคกลับมาแล้วครับมีใครอยู่ไหมไหนละโต๊ะเครื่องมือของเรานี่สร้างกันเลยทีเดียวโอ้โหใช้เวลาสร้างค่อนข้างนานนะเกือบ10วินะฮะ10วิก็นานแล้วเหรอมันก็ถือว่านานนะช่วงระยะเวลาหนึ่งทีเดียวมาสิว่ามีอะไรใหม่บ้างสำหรับโต๊ะหินนะฮะก็มีโอ้โหกรอบมาไม้กรอบมาไม้ครับกรอบหินมาไม้โอเคเราไปดูอาวุธก่อนเลยขั้นแรกเราไปสร้างวุฒิโทปกรณ์ก่อนเลยดูสิดูสิอาวุธของเราคือเป็นค้อนเลเวล3นะอาวุธเลเวล3ดูสิว่าจะมีประสิทธิภาพอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างสำหรับอาวุธชิ้นใหม่ของเราแทนโอ้โจมตีแค่ 1.5 เพิ่มดาเมจขึ้นมาดาเมจบวกนะฮะก็โจมตีเบาแต่ว่าเพิ่มดาเมจขึ้นมาคือตีเร็วขึ้นบวก10นะฮะแล้วก็มีสตันเพิ่มขึ้นมานะฮะสามารถโจมตีและกินสตันมันก็น่าจะโอเคนะเลือดไหลด้วยนะฮะแล้วก็มีน้ำแข็งแต่ไม่สามารถเผาไหม้แล้วก็ไม่สามารถที่จะทำให้ฟ้าผ่าอ่ะก็น่าจะดีกว่านะฮะเพราะว่ามันเลเวล3แล้วนะโอเคเอาตัวนี้แหละลองใช้กันก่อนดูทีนี้ก็จะมาดูที่ชุดเกราะต่างๆชุดเกราะของเราใช้เพชรที่น่าจะหินแล้วก็ผิวหนังของไอ้ตัวบินได้นะไอ้ตัวบินตอนกลางคืนนะตัวบินที่มันเปล่งแสงตอนกลางคืนนะตัวนี้เลยนะฮะผมจะเอาหมวกก่อนอ๋อได้แค่อย่างเดียวนี่ผมจะไปสร้างเกาะแล้วคืนนี้เราออกหาล่าเพื่อสร้างเกาะกันดีกว่านะฮะแต่สิ่งที่เขาต้องการคือเราสร้างตัวนี้นะขัดหินมันก็ต้องมีหินแล้วก็มีตัวหนังตัวนี้ด้วยโอเคเหลืออีก3อย่างก็น่าจะอันนี้ใช้ค่อนข้างน้อยแต่มันใช้หินเยอะว่ะดูสิว่ามีเพิ่มอะไรใหม่มากๆเพิ่มเลือดมาเยอะมากนะฮะบวกถึง56ทีเดียวนะฮะมีฟ้าผ่าให้ด้วยมีพิษให้ด้วยอ้อถือว่าชุดนี้ก็เทพเลยทีเดียวผมคิดว่ามันจะสวยด้วยนะโอ้สีสันสวยงามมากที่เหลือเราแค่ไปหาหินแล้วก็หาส่วนนี้มาเพิ่มนั่นเองนะฮะภารกิจหลักของเราวันนี้ก็คือการหาหินไปหาหินกันเลยครับนี่คือบัฟใหม่ใหญ่นะฮะบัฟนี้คือบัฟหยุดเวลานะฮะทุกสิ่งทุกอย่างรอบข้างเราจะช้าไปหมดนะฮะมันคล้ายๆว่าเราทำให้เราเร็วขึ้นนั่นเองนะฮะก็เราก็สามารถหลบหลีกอะไรได้แบบเทพๆเลยมันจะช้าไปหมดเลยนะฮะแต่ช่วงเวลาในการใช้งานค่อนข้างน้อยนะฮะเวลาเราได้แล้วก็พยายามที่จะฆ่าสัตว์ที่อยู่ใกล้ที่สุดให้ตายทั้งหมดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะตอนนี้ผมมาเจอดวงหินละค่อนข้างเยอะทีเดียวเก็บหินไปเก็บหินมาจนมืดค่ำนะฮะก็ถึงช่วงเวลาที่จะหา อุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่ได้จากตัวนี้นะนี่เลยนะก็คือตัวนี้นี่เองนะฮะคือตัวที่เราต้องการนะฮะที่เอามาเสริมใส่ในการสร้างเกราะของเรานะมันจะออกมาเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นนะเราต้องเร่งหาในตอนกลางคืนและตอนนี้ผมก็หาจนเช้าละผมได้อุปกรณ์มาส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วละน่าจะเพียงพอแล้วนะตอนนี้ก็เช้าด้วยหาตัวหาหนังจากไอ้ตัวบินนั้นไม่ได้แล้วนะฮะผมขอกลับไปลองสร้างดูก่อนนะว่าเราได้ครบหรือยังละกันมาดูซิว่าได้ไหมเสื้อเกราะสนับแขนสนับขาได้ครบพอดีนะฮะและยังสามารถที่จะสร้างตัวนี้ได้อีกด้วยผมสร้างอันหนึ่งเพื่อที่จะเอาไปให้แกรนด์มัมมี่ของเรานะฮะเพื่อการที่จะดำเนินควีสให้ไปได้ดีเอ้าผมสร้างหมวกเพิ่มทำไมวะเนี่ย
โอ้โหผมสร้างผิดนะฮะอะไรวะนึกว่ากดแล้วชิบหายไปป่วงแล้วฉันเสียของเลยทีนี้เรียบร้อยเอ้ยทำไมแอนสร้างมาแต่ละทีมันถึงไม่เท่ากันวะสร้างมาตอนนี้ได้น้อยกว่าเป็นเพราะอะไรไม่เข้าใจโอ้ผมยังไม่ได้ก่อเลยทีนี้มันต้องไปหาอุปกรณ์มาเพิ่มอีกเซ็งเบยการสร้างแต่ละทีชิ้นส่วนของมันนี่ไม่ทำให้เราได้อุปกรณ์ไม่เหมือนกันเหรอไม่น่าเชื่อนะฮะว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆผมเพิ่งรู้นี่แหละตอนนี้เรายังไม่ได้ก่อเลยโอ้โหนี่ค่ะของสำคัญด้วยนะฮะต้องไปหาตอนกลางคืนอีกเจ๋งเป้งเลยทีนี้เจ๋งเป้งเลยในช่วงเวลาที่รอคอยแล้วก็ไปที่บ้านของแกนมามี่ก่อนละกันนะฮะเพราะตอนนี้ผมได้อุปกรณ์ที่เราต้องการแล้วสิ่งที่เราต้องเอาไปด้วยสิ่งหนึ่งเลยก็คือไอ้ตัวนี้นะฮะเราต้องเอาไปด้วยนะไอ้กระถางเห็ดแสงทิศนี่นะฮะเราต้องเอาไปด้วยเลยนะเพราะว่าจะทำให้เควสดำเนินไปได้นะฮะถ้าเราไม่เอาติดมือติดไม้ไปด้วยนี่ก็เราก็ไม่ต้องไปครับเสียเวลาเปล่านะฮะช่วงแรกแล้วก็จะไปบ้านของแกนมามิกันเลยโอเคมาถึงแล้วครับเข้าทางไหนวะอ๋อตรงนี้นี่เองนะฮะทีนี้ก็เราก็จะเล่าเรื่องหลานของเขาให้ฟังนะฮะเขาก็จะคิดถึงหลานอยากจะเจอตัวหลานแต่เราก็บอกว่าเราไม่สามารถที่จะพาหลานมาได้เพราะว่ามันโดนไอ้ตัวนั้นน่ะไอ้ตัวหัวของพรมน่ะฆ่าตายซะแล้วนะฮะแต่ว่าเรามีของมาให้เป็นแทนใจที่พ่อเขาได้นำมาให้นะฮะเขาก็เลยแนะแนวทางใหม่ในการจะให้เราไปหาแบตเตอรี่หาพลังงานของเรามาให้ได้แต่สิ่งที่ต้องทำก็คือภารกิจใหม่นี่เองผมรับภารกิจไปด้วยเลยนะฮะดูซิว่าได้อะไรมาใหม่ได้อาหารบอกว่าต้องทำอาหารมาให้เขากินด้วยเพราะว่ากองทัพเดินด้วยท้องนะฮะสิ่งที่ได้มาใหม่ก็คือแคมป์ไฟนะฮะมันคือสุขภาพร่างกายมันทำให้สุขภาพร่างกายเราดีคือการสร้างอาหารนั่นเองเอาละเราก็ไปสร้างตอนนี้มันขาดแค่ไม้เราจะหาไม้ไปด้วยแล้วก็เพื่อที่จะถุงเวลาในค่ำคืนนี้นะฮะเอาตัดหลังบ้านแกมามี่นี่แหละจะได้ไม่ต้องไปไกลนะฮะแล้วก็จะรอเวลาค่ำคืนเพื่อหาอุปกรณ์ในการสร้างเกราะของเราด้วยนะครับเรามาว่าดูเรื่องส่วนประกอบของไอ้ตัวเครื่องมือไอ้แคมป์ไฟนี่กันแกะก่อนนะฮะอะไรมาใหม่วะได้เตียงนอนส่วนประกอบของมันก็มีหินซึ่งเรารู้อยู่แล้วแล้วก็เศษหินแล้วก็ท่อนไม้ท่อนไม้ที่เรารู้อยู่แล้วนะฮะบางคนจะงงว่าไอ้ตัวนี้มาจากไหนนี่นี่เองนะฮะคือมันได้มาจากการขุดหินง่ายๆนี่แหละที่มาเป็นส่วนประกอบของมันนะฮะแล้วก็สามารถหาได้ตอนนี้ผมหาได้ค่อนข้างที่จะพอเพียงแล้วแต่ว่าเรายังรอช่วงเวลากลางคืนนะฮะเพื่อที่จะให้ได้ล่าสัตว์ที่เราต้องการนั่นเองและแล้วในที่สุดฟ้าก็มืดลงนะฮะเราไปหาเหยื่อของเรากันดีกว่าไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ใดมาเห็นแสงลำลายของพวกเขาเลยโอ้โหเจอตัวหนึ่งเดียวตัวใหญ่มากเราก็กลัวที่ไหนล่ะครับอาศัยนี่ช่วยกลัวที่ไหนล่ะกลัวที่ไหนล่ะกลัวที่ไหนล่ะเอามันเราสองลุมหนึ่งเรากลัวที่ไหนครับกินเลือดไปด้วยกินอาหารไปด้วยกลัวที่ไหนล่ะครับกลัวที่ไหนล่ะครับโอ้โดนเกือบว่ะได้มาเพิ่มแล้วเราต้องการอีกเยอะอยู่เหมือนกันนะประมาณเกือบ10ได้ใครอีกสักตัว2ตัวสิว่ามีอยู่แถวนี้หรือไม่ไม่เห็นจะมีเลยอ่ะเจอตัวหนึ่งแล้วตัวเล็กๆก็ไม่เป็นไรตัวเล็กเก็บง่ายดีได้แปดละขอสัก15แล้วกันแต่รู้สึกว่าไม่มีวะอะไรของมันวะพิษก็แรงด้วยโอ้เจอตัวใหญ่
เอาโดนอื้อหือเกือบเราต้องใช้สแลงให้เป็นประโยชน์นะมันทำให้มอนสเตอร์ติดสตันนะโอ้โหผมตายพร้อมกันครับพี่น้องโมเดโมอันนี้แหละไปตายใหญ่แล้วเนี่ยโอ้โหไกลซะด้วยนะฮะเดี๋ยวกลับไปเอาของก่อนไม่ได้อย่างเงี้ยโอ้โหเลือดก็น้อยด้วยโอ้มาถึงก็โดนโจมตีเลยหรืออะไรมันจะขนาดนั้นเนี่ยเดินลงไปทางใต้นิดหนึ่งนะฮะเมื่อกี้ดวงเข้าไป3ดอกมั้งคือเจอคอมโบเข้าไปนะฮะใช้แตกเลยทีเดียวโอ้โหพวกมอนสเตอร์คนหูก็เยอะด้วยช่วงนี้ช่วงคืนเนี่ยเป็นช่วงที่อันตรายนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่แข็งพอนะเช่นผมเป็นต้นนะว่าออกมาก็โดนเลยทีเดียวเห็นตัวหนึ่งอยากจะได้อีกสักนิดอยากจะโดนอีกสักหน่อยว่ามันหายากซะเหลือเกินของเรานี่ถ้าเล่นแบบแอดเวนเจอร์นี่นะฮะมันจะก็ดรอปให้ส่วนหนึ่งนะฮะสิ่งที่ได้จากการตายก็คือไอ้แท่นตัวนี้นะฮะไอ้ป้ายหลุมศพนี่เองเราจะได้ทุกครั้งที่ตายมันก็จะเอาไปทำนุสสาวรีหรือของประดับบ้านนั่นแหละว่าเราตายบ่อยแค่ไหนนะฮะก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าประทับใจสักเท่าไหร่นักโอเคละเราได้ของมาครบแล้วเราก็จะกลับบ้านไปสร้างสิ่งที่เราต้องการที่สร้างกันให้เสร็จล่วงไปนะฮะการตายในเกมเป็นเรื่องปกติเลยทีเดียวเชียวสิ่งที่สร้างก็คือเกราะของเรานี่เองไอ้ส่วนอื่นนั้นไม่มีสิ่งที่จะสร้างแล้วนะฮะได้มาแล้วบวกเลือดมา41นะโอเคตอนนี้เราได้อุปกรณ์ต่างๆมาครบแล้วนะฮะทั้งอาวุธแล้วก็ชุดเกราะของตัวหินนะฮะตัวหินเราก็ถือว่าสะดวกเรื่องไปได้ดีแล้วล่ะพอเราได้มามันก็จะให้อะไรเรามาใหม่นะฮะสิ่งที่เราต้องทำอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ทำให้มอนสเตอร์ของเราเนี่ยโตขึ้นมามอนสเตอร์ของเราโตขึ้นมาสิ่งที่จะทำผมก็จะยังไม่ทำเพราะว่าผมจะทำในพาร์ทหน้านะฮะพาร์ทนี้เรามาสร้างโต๊ะหินก่อนไม่ใช่สร้างที่ทำอาหารก่อนแล้วก็ประสานเพื่อให้เควสมันเป็นไปได้ด้วยดีนะฮะเดินไปได้ด้วยดีเราสร้างโต๊ะสร้างอาหารอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันแล้วค่อยมาพูดถึงเรื่องของการทำให้สัตว์วิวัฒนาการนะฮะAssembler เนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นการสร้างพวกยาซะมากกว่านะฮะเป็นยาเป็นพวกยาพวกอาหารพวกอะไรพวกนั้นนะฮะดูผมตั้งนัสวิก่อนนะฮะตายไปแล้ว2รอบนี่คือสิ่งที่ได้มาใหม่ชึบโอเคดูสิว่าตัวนี้เราจะมาสร้างได้ไหมสิ่งนี้คือสิ่งที่แกนเรามีให้เราสร้างนะฮะเราต้องมาไว้สร้างไว้เพื่อที่จะเอามาให้เขานะฮะโอเคแหละนะฮะสำหรับพาร์ทนี้ก็ได้ต้นหินแล้วก็ต้นทำอาหารมานะฮะได้ทั้งเกราะแล้วก็อาวุธแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือในการขุดหินอีกนะฮะสำหรับพาร์ทนี้ก็ถือได้อะไรค่อนข้างเยอะทีเดียวเชียวนะฮะสำหรับพาร์ทหน้าเราก็จะมาแทรกส่วนสำคัญเข้าไปก็คือการทำให้สัตว์มีวิวัฒนาการขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะฮะว่าจะทำยังไงอะไรยังไงนั่นเองนะฮะแต่สำหรับพาร์ทนี้นะผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แหละนะฮะก็ขอบคุณมากนะฮะสำหรับทุกการรับชมนะฮะขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยนะฮะสำหรับทุกการติดตามนะฮะสุดท้ายนี้นะผมก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ